สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวโรงงานถูกรางวัลที่1ลาขาดความจนเตรียมเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเกิดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออก098597รางวัลเลขหน้า2ตัว2รางวัลละ 4,000 บาทออกเลข085และ644รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลละ 4,000 บาทออกเลข592และ816รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลละ 2,000 บาทออกเลข57นักก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่1ด้วยนะครับซึ่งก็ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพสาวโรงงานรายหนึ่งพร้อมกับระบุข้อความว่าสาวโรงงานอมตะซิตี้ชลบุรีเฟส7ถูกรางวันที่1รับ6ล้านบาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ